มาแล้วค่ะกลับมาแล้วสำหรับช่องนิยายเสียงมณีน้ำเพชรนะคะในวันนี้เสนอนิยายเรื่องเพิงรักหัวใจเถื่อนตอนที่14ค่ะก่อนจะไปรับฟังนิยายนั้นฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้นะคะจะได้ไม่พลาดนิยายสนุกๆของช่องนิยายเสียงมณีน้ำเพชรค่ะตอนที่14วิวาระึกใจ สวยแล้วจ้ะพิมพมาดาหันควาบทันทีที่ได้ยินเสียงคุ้นหูป้าทองหญิงสาวก้าวเร็วๆเ,เ,เข้าไปอบเอวหนาของป้าทองเอาไว้ด้วยความคิดถึงและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้พบเจอป้าทองอีกครั้งเป็นยังไงบ้างหลักกะินข้ายินดีด้วยนะที่เองมีวันนี้อาจจะมาใช้งานเลี้ยงใหญ่โตหรูหราเหมือนอย่างที่คนรวย เขาชอบจัดกันตามโรงแรมดังๆแต่นายหัวปูผาก็ตั้งใจจัดงานนี้ขึ้นเพื่อเองโดยเฉพาะเลยนะจ่าป้ากระถินรู้ดีจ้ะกระถินเองก็ไม่ต้องการจัดงานแต่งงานที่ใหญ่โตหรูหราอะไรหรอกนะไม่จำเป็นต้องมีเลยก็ได้กระถินไม่มีพ่อมีแม่ไม่มีญาติผู้ใหญ่ที่ต้องมารับรู้ส่วนญาติที่อยู่ร่วมโลกเดียวกัน เขาก็ไม่เคยมาสนใจเย,ยดีกระถินยุนแล้วพิมมาดาพูดเสียงเศร้าส้อยทำให้ป้าทองต้องโอบก่อนอย่างปลอบใจใครว่าล่ะเองยังมีนายหัวแล้วก็ยังมีป้าอยู่อีกคนนะขอบคุณค่ะป้าทองเอาละเอาละ่ะป้าเขามาดูเองว่าเสร็จแล้วหรือยังไหนดูสิป้าทองถอยห่างออกจากร่างบางและกวาดสายตา ที่เริ่ม้ามัวไปทั่วร่างอรชรในชุดเดรสสีขาวเรียบง่ายเส้นผมสรวยถูกปล่อยลงมายาวสยายถึงกลางแผ่นหลังบอบบางและมีดอกรีราวดีทัดหูวันนี้พิมมาดาดูสวยสดงดงามกว่าทุกวันแม้ว่าจะไม่ได้แต่งหน้าเพียงแค่มีริปกรอสเคลือบริมฝีปากให้มันวาวเท่านั้นสวยแล้วละ่ะออกไปกันเถอะ เจ้าเบา่ารอเจ้าสาวแย่แล้วพิมพ์มาดายิ้มหวานให้ป้าทองก่อนจะจุงมือนุ่มของป้าทองเดินออกไปบริเวณรานกว้างที่เคยเป็นสถานที่สำเร็จโทษให้แก่คนทำผิดรวมทั้งหัวขโมยที่เข้ามาแล้วไม่มีสิทธิ์ได้ออกไปด้วยปัดนี้มีคนงานตั้งวงห้อมร้อมรอบกองไฟอย่างสนุกสนานหนึ่งในนั้นมีร่างสูงของนายหัวรวมอยู่ด้วย ปทองเดินมาส่งเจ้าสาวแสนสวยให้เจ้าบ่าวสุดหลอ่อภูผาลุกขึ้นจากขอนไม้ที่นั่งทับอยู่มองเจ้าสาวแสนสวยไม่วางตาอดคิดภาคภูมิใจไม่ได้ที่ได้เมียสวยขนาดนี้มือใหญ่จับมือนุ่มกุมมาไว้วันนี้กระถินสวยมากเลยนะจ๊ะเขาเอ่ยชมก่อนจะยกมือบางขึ้นมาจุมพิษเบาๆสร้างความเขินอายให้เกิดขึ้น แกยิงสาวจนต้องบิดตัวไปมาเสียงหัวเราะครื้นเครงจากคนงานดังขึ้นเป็นระยะพิมมาดาส่งยิ้มหวานให้กับคนงานทุกคนหลังจากเกิดเรื่องข่าวก่อนหญิงสาวไม่กล้าส่งยิ้มให้ใครอีกเพราะกลัวภายจะมาถึงตัวแต่วันนี้หล่อนไม่กลัวเพราะหล่อนขึ้นชื่อว่าเป็นเมียรักของนายหัวอย่างเต็มภาคภูมิแล้วคู่ของนายหินกับน้ำค้างล่ะคะ นอนไงภูผาชี้ให้พิมพมาดาดูหญิงสาวเห็นคู่รักอีกคู่นั่งอยู่เคียงข้างกันและเห็นศีลาแอบขโมยหอมแก้มมณีรินบ่อยๆจนสาวน้อยต้องหันไปดุน่ารักจังเลยนะคะไม่คิดเลยว่าจะมารงเอยกันได้นั่นสิแต่พี่รู้ตั้งนานแล้วนะว่าน้ำค้างน่ะชอบในหินเหรอคะแต่อย่างในหินน่ะใครๆก็ชอบค่ะ พิมมาดาชมอย่างจริงใจแต่ก็สร้างความไม่พอใจกับภูผาห้ามชมผู้ชายอื่นนอกจากพี่เขาบอกเสียงดุยิงสาหวหัวรอคิกก่อนจะเขย่งปลายเท้าขึ้นหอมแก้มสากเป็นการปลอบใจผู้ชายอื่นดีแค่ไหนก็ไม่เท่าพี่ภูของกระถินหรอกค่ะพิมมาดาบอกภูผาได้ยิ้มออกมาเหมือนเดิมนั่นละ่ะใช่ที่สุดและถ้ากระถินเห็นคนอื่นดีกว่าพี่เมื่อไหร่แล้วก็พี่ จะจัดการกระถินด้วยมือของพี่เองภูผาแกล้งทำเสียงจริงจังแถมยังทำหน้าดุดนันจนพิมมาดาหน้าเสียประหวัดวันว่าปูผาอาจจะทำจริงอย่างที่พูดพี่พูจะทำร้ายกระถินได้ลงคอรจริงๆหรอคะหญิงสาวอย่างเชิงจริงแต่พี่จะทำร้ายกระถิ่นด้วยการจูบพี่จะจูบก,กระถินให้ขาดใจไปเลยคอยดูสิเมื่อได้ยินดังนั้น พิมมาดาถึงกับรอบถอนหายใจออกมาอย่างโร่งอกเธอรู้ว่าถ้าภูพาโกรธจะน่ากลัวขนาดไหนเพราะเธอเจอกับตัวเองมาแล้วเมื่อตอนที่ถูกขังอยู่เรือนรังเล็กเทพบุตรของเธอในตอนนี้จะกลายเป็นพญามารที่น่ากลัวจะไม่กล้าเข้าใกล้ศิราจุงมือมณีรินเดินเข้ามาหาสาวน้อยมณีรินวันนี้สวยงามน่ารักกว่าทุกวัน พราะอยู่ในชุดเดรสแบบเดียวกับพิมมาดาแต่เป็นสีชมพูผมยาวสลวยถูกปล่อยลงมากระจายเต็มแผ่นหลงังและมีกิ๊ติดผมน่ารักอยู่บนศีรษะผมกับน้ำค้างขออวยพรในหัวและกระเออในหญิงมีความสุขมากๆนะครับเรียกกระถินเหมือนเดิมเถอะค่ะพิมมาดาปฏิเสธกับสรรพนามใหม่ที่ศีราใช้เรียกรอนไม่ได้หรอกครับ ตอนนี้คุณเป็นนายหญิงแห่งเหมือนชายเช่นแล้วเราทุกคนต้องเรียกคุณว่านายหญิงถึงจะถูกศิราตอบนั่นสิคะแต่ว่าวันนี้นายหญิงสวยจังเลยค่ะนายหัวก็หล่อช่างเหมาะสมกันจริงๆเลยนะคะมณีรินจิบปากจิบคอชมทั้งคู่น้ำค้างก็สวยเหมือนกันจ้ะสมกับในหินเช่นเดียวกันเอาล่ะอย่ามัวชมกันไปชมกันมาอยู่เลยก็สวยด้วยกันทั้งคู่นั่นลละ ภูผาตัดบทก่อนจะหัวเราออกมาอย่างขำๆและมีความสุขนายหัวครับผมว่าได้เวลาแล้วครับคนงานทุกคนรอให้ในายหัวเปิดงานจะได้ดื่มกินกันสักทีสิดาบอกอืมแต่ฉันคงจะอยู่ดื่มกับพวกคนงานนานๆไม่ได้นะเพราะเดี๋ยวเมาส่วนเข้าหอไม่ได้ครับนายผมเข้าใจดีเพราะผมก็คงเป็นเหมือนนายเหมือนกันล่ะครับ ผูผาหัวเราะร่วนอย่างชอบใจมีแต่เจ้าสาวทั้งสองคนที่ยืนเขินอายจนหน้าแดงนายเหมืองหนุ่มรูปงามจูงมือบางของเจ้าสาวแสนสวยเข้าไปยืนในวงกลมที่มีคนงานนั่งรอมรอบมือใหญ่อบเอวบางให้แนบชิดมากยิ่งขึ้นอย่างแสดงความเป็นเจ้าของภูผากว่าสายตาคมกริบมองไปรอบๆสบตากับคนงานแทบทุกคน แววตาคู่นั้นดุดานจริงจางแต่เต็มไปด้วยความสุขทุกคนฉันในฐานะของนายหัวของที่นี่วันนี้เป็นวันดีที่จะประกาศให้ทุกคนได้รับรู้ว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเมืองชัยเชตของเราจะมีนายหญิงคนใหม่ซึ่งเป็นเมียของฉันนั่นก็คือกระถินผู้หญิงที่ฉันโอบกอดอยู่ตอนนี้ขอให้ทุกคนรักกระถิ่น เหมือนที่รักนายหัวและให้ความเคารพกระถินเหมือนกับที่เคารพนายหัวแต่ถ้าใครคิดจะทำร้ายเมียของฉันแล้วก็มันคนนั้นไม่รอดมือของฉันแน่เพราะถ้ามันคิดร้ายกับกระถินก็เท่ากับคิดร้ายกับฉันด้วยจำไว้เสียงทุ้มน,นั้นกังวานก้องทรงพลังอำนาจคนงานทุกคนตั้งใจฟังอย่างเงียบกริบวันนี้เท่ากับเป็นวันแต่งงานของฉันกับกรถิน และยังเป็นวันแต่งงานของนายหินกับํำค้างอีกด้วยฉะนั้นขอให้ทุกคนมีความสุขร่วมกันผ่อใน,ในคลายความเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานและเหมือนเช่นเคยงานคลื้นเคลงของเหมืองชัยเชษจะต้องมีสิ่งที่ผ่อใน,ในคลายความเหน็ดเหนื่อยให้กับคนงานชายที่ยังโสดสนิทเท่านั้นบ้านริมผามีสาวงามรอคอยที่จะผ่อใน,ในคลายความตึงเครียดให้กับทุกคนถ้าใครสนใจก็เชิญได้เสมอเฮ้ hey! นายหัวใจดีและรู้ใจพวกเราเสมอถ้าเราไม่รักนายหัวและจะรักใครได้อีกล่ะคนงานชายคนหนึ่งยืนขึ้นและวิ่งเข้ามาทรงแก้วเครื่องดื่มให้ภูผาเชิญครับนายหัวดื่มเพื่อเป็นเกียรติให้กับพวกเราหน่อยครับภูผายิ้มน้อยๆรับแก้วจากคนงานชายและกระดกดื่มน้ำสีอำพันลงคอจนหมดแก้วก่อนส่งแก้วเปล่าขึนให้กับคนงานคนนั้นจะโย คนงานคนหนึ่งหันมาชูแก้วเปล่าให้กับคนงานที่นั่งร้อมวงกันนายหัวดื่มน้ำสีอำพันที่ตนส่งให้หมดแก้วอย่างไม่ถือตัวเลยสักนิดคนงานที่นั่งร้อมวงกันอยู่ทุกคนยืนขึ้นและตะโกนเสียงดังพร้อมๆกันใช่โยใช่โยใช่โยกว่าภูผาจะจุงมือพิมมาดาปลีกตัวออกมาจากกลุ่มคนงานได้เขาก็เริ่มรู้สึกมือเล็กน้อย เพราะดื่มเข้าไปหลายแก้วชายหนุ่มเดินไปหาศีรากัมมณีรินอีกครั้งหินนายสั่งให้คนเฝ้ายามมาให้ดีอย่าให้นอนบ่อนไส้ที่เรายังหาตัวไม่เจอส่งข่าวให้ศัตรูเข้ามาเล่นงานเราในคืนนี้ได้เพราะพวกมันคงคิดว่าคืนนี้เป็นโอกาสที่ดีมันจะได้รอบเข้ามาอีกครับในหัวผมสั่งให้เรียบร้อยแล้วครับสำหรับคนที่เฝ้ายามคืนนี้พรุ่งนี้ก็จัดให้พวกเขาได้พักผ่อน แบบเดียวกับพวกเราที่อยู่ที่นี่ด้วยครับในหัวภูผาแกะเชือกที่ปลูกเจ้าสายฟ้าออกก่อนจะหันมาอุ้มร่างบางของพิมมาดาขึ้นไปแต่เนื่องจากหญิงสาวสวมกระโปรงจึงต้องนั่งเอียงข้างแทนการนั่งคล่อมภูผาหันไปตบไรนาของซีราและโหนตัวขึ้นขี่หลังเจ้าสายฟ้าโดยนั่งซ้อนหลังคนรักพร้อมกับมือหนา ยื่นมากุมบังเหียนและค่อยๆกระตุ้นเจ้าสายฟ้าให้ก้าวเดินไปช้าๆพี่ภูจะพากระถินไปไหนล่ะคะพี่จะพากระถินไปเที่ยวภูผาบอกและก้มลงมาจูบแก้มนุ่มเอ๊ไปไหนล่ะคะหญิงสาวเงยหน้าขึ้นมองปลายคางบึกบึนที่เห็นเป็นเงาดำอยู่ในความมืดและมองไปข้างหน้าเนื่องจากคืนนี้พระจันทร์เต็มดวง ทำให้มองเห็นถนนหนทางที่ปูผากําลังพาหลอนไปท้ายเหมืองทั้งคู่ควบม้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งภูผาเริ่มรู้สึกถึงสิ่งผิดปกติเขาเงี่ยหูฟังเสียงเสียงหนึ่งที่ไม่ใช่เสียงของสัตว์ป่าที่คุ้นเคยเส้นทางนี้เป็นทางอ้อมเข้ามาในป่าเขาไม่คิดจะพาหญิงสาวไปทางลัดเพราะอยากให้พิมมาดาเห็นความงดงามในเวลาที่แสงจันทร์สาดส่องกระทบต้นไม้ และหิ่งห้อยที่บินโฉบมาสองแสงกระพิบเรียกหาคู่แต่ดูเหมือนว่าแผนการอันโรแมนติกของภูพาจะมีมือที่สามเข้ามาขัดขวางเสร็จแล้วภูพาดึงวัตถุสีดำที่เหน็บอยู่ที่เอวมาถือไว้เขากวาดสายตาคมกริบมองไปร,บรอบๆก่อนจะเห็นแสงสะท้อนจากวัตถุที่อาจจะทำให้เขากะพิมพ์มาดาเป็นอันตรายได้ชายหนุ่มตวัดวัตถุสีดำพร้อมกับ เสียงที่ดังออกมาผูพาทุ่มตัวกดร่างบางลงไปแนบอยู่กับหลังเจ้าสายฟ้ากรีดเสียงกรีดร้องด้วยความตกใจของพิมมาดาทําให้ภูผานึกเป็นห่วงหญิงสาวจับใจเขาหันไปเร่งอีกครั้งและรีบควบเจ้าสายฟ้าไปโดยเร็วถ้าเป็นตัวต่อตัวเขาไม่คิดกลัวแต่ตอนนี้ห่วงเจ้าสาวร่างบางที่อยู่ด้านหน้ามากกว่าไม่มีทางอื่นนอกจากพาเจ้าสาวไปให้พ้น จากเหตุการณ์อันน่าระทึกมีเสียก่อนเปรียงคราวนี้ร่างหนาของภูผาก็กระตุกขึ้นแต่เขายังคงควบเจ้าสายฟ้าอย่างรวดเร็วและไม่คิดจะหยุดจนแน่ใจว่าพ้นวิถีของคนในเงามืดชายหนุ่มก็ทรงตัวขึ้นและมองไปรอบๆอีกครั้งมันคงจะมีคนเดียวและคงเป็นบุคคลที่เป็นนอนบ่อนไส้ที่คิดจะปริชีวิตของเขาเพราะถ้าเป็นคนของเมคา ที่หลบเข้ามามันคงไม่มาคนเดียวแน่พี่ภูพิมมาดาโผเข้ากอดร่างหนาของภูผาอย่างหวาดกลัวร่างบางสันะร,ริกอย่างน่าสงสารกระถินไม่เป็นไรใช่ไหมจ๊ะไม่ค่ะกระถินไม่เป็นอะไรแต่พี่ภูคะกระถินกลัวค่ะภูผารวบรางบางเข้ามากอดเขาอดกลัวว่าพิมมาดาอาจจะช็อกเหมือนที่เคยเป็นไม่ได้ ไม่เป็นไรจากที่รักพี่อยู่ตรงนี้ทั้งคนไม่ยอมให้ใครมาทำอะไรกับถินแน่นอนภูผาปลอบใจพิมพ์มาดาไม่พูดอะไรต่ออีกหญิงสาวกอดร่างหนาของคนรักเอาไว้แน่นใบหน้านวลแนบกับลาตัวของชายหนุม่มและต้องเงยขึ้นอย่างตกใจเมื่อมือบางสัมผัสถึงความเปียกชื้นที่ต้นแขนข้างซ้ายของภูผาพี่ภูถูกยิงหรอคะพิมมาดา ถามคนรักเสียงสัน่นไม่เป็นไรจ้ะแค่ถกักถากเท่านั้นเองคําตอบของภูผาไม่ได้ทําให้พิมพมาดาเบาใจเลยหญิงสาวเป็นห่วงคนรักสุดหัวใจร่างบางแนบไปหน้าฟังเสียงการเต้นของหัวใจภูผาแค่คําพูดบอกว่าไม่เป็นไรของชายหนุ่มไม่เพียงพอที่จะทําให้หญิงสาวแน่ใจนอกจากจะได้ยินเสียงหัวใจเต้นอย่างสม่ําเสมอไม่มีทีท่าว่าจะอ่อนลง พิมพมาดาจึงค่อยสบายใจภูผาขี่ม้าลัดเลาะไปเรื่อยๆจนถึงลาธารเล็กๆพิมพมาดาได้ยินเสียงน้ําตกเบาๆก็เงียงหูฟังอย่างตั้งใจหญิงสาวหันไปทางต้นเสียงนั้นก่อนภูผาจะหยุดม้าลงเสียงเหมือนน้ําตกแถวนี้มีน้ําตกด้วยหรอครับพี่ภูเป็นน้าตกเล็กๆไม่มีใครรู้ว่าที่นี่มีน้ำตกนอกจากพี่กับนายหินสองคน ปูผารับร่างบางที่ทิ้งตัวลงมาสู่อ้อมกอดเธอได้ยินเสียงครางเบาๆของปูผาก็มองไปที่บาดแผลที่ต้นแขนของเขาพี่ภูไหวไหมคะหญิงสาวถามยังห่วงใยไหวจ้ะแค่นี้สบายมากเจ็บใจนักที่วันแต่งงานของเรากลับมีมารมาผจญคอยดูนะถ้าพี่รู้ว่ามันเป็นใครพี่จะจัดการมาด้วยมือของพี่เอง มันต้องเป็นพวกเดียวกับจอนที่เข้ามาขโมยของของเราใช่ไหมคะใช่จะ้ะมันเป็นพวกเดียวกับเอเมริกาแน่นอนสงสัยพี่คงต้องบุกถิ่นของมันบ้างขืนปล่อยให้มันได้ใจโจมตีเราฝ่ายเดียวแบบนี้นานๆมีหวังสักวันเราคงพลาดทา่าน่ากลัวจังเลยคะ่ะระวังด้วยนะคะกระถิ่นเป็นห่วงอย่ากกังวลไปเลยจะ้ะมาทางนี้ดีกว่าพี่มีอะไรให้กรถินดูด้วยนะ ภูผาจูมือบางเดินไปยังรำทานและชี้ให้พิมพมาดาเห็นน้ำตกเล็กๆหญิงสาวตื่นตาตื่นใจกับสิ่งที่เห็นเหนือทานน้ำตกมีหิ่งห้อยบินโฉบไปมามากมายตัวผู้และตัวเมียต่างปล่อยแสงเพื่อเรียกหาความสนใจของอีกฝ่ายแสงสีฟ้ากร,พระพริบระยิบระยับอยู่เหนือทาน้ำตกช่างเป็นความงดงามตามธรรมชาติที่เธอ ถ้าไม่เคยมีโอกาสได้เห็นโอ้โหสวยจังเลยค่ะพี่ภูนี่ล่ะคือสิ่งที่พี่ตั้งใจพากระถินมาดูอ๋อแล้วยังไม่หมดนะภูผากระตุกมือหญิงสาวมานี่สิมีอีกที่หนึ่งที่พี่จะพากระถินไปดูพิมพ์มาดาเดินตามแรงจงนั้นทันทีหญิงสาวลืมเหตุการณ์ระทึกใจที่เพิ่งเกิดขึ้นมายกหยกภูผาผาร่างบาง เดินเข้าไปในถ้าแห่งหนึ่งแต่ภายในนั้นไม่ได้มืดมิดอย่างที่กลัวคบไฟถูกจุดขึ้นและปักให้แสงสว่างตลอดทางมีถ้าด้วยหรอคะใช่จ้ะถ้าเราไม่จุดคบไฟในนี้ก็จะมีเจ้านกมีหูหนูมีปีกอาศัยอยู่แต่วันนี้พวกมันคงต้องอพยพไปอยู่ที่อื่นชั่วคราวเพราะเราจองที่นี่สำหรับคืนนี้แล้วจองคืนนี้ หมายความว่าเราจะค้างที่นี่เหรอคะปูผาไม่ตอบแต่จะยิ้มกว้างก่อนจูงมือน,น้อยเดินเข้าไปข้างในเมื่อเข้ามาลึกพอสมควรหญิงสาวก็มองเห็นภาพผืนที่ปูเอาไว้พร้อมกับสเสบียงอาหารนิดหน่อยที่อยู่ใกล้กันพี่ปูเตรียมทุกอย่างเอาไว้พร้อมแล้วเหรอคะพิมมาดาอดถามไม่ได้จ้ะพี่เตรียมไว้เพื่อเราสองคน พิมมาดาหลบตาคมที่สอบประกายฉายชัดถึงความต้องการแม้จะมีสัมพันธ์กันลึกซึง้งมากมายขนาดไหนแต่ก็เคยอยู่ภายใต้ห้องหับมิดชิดไม่คิดมาก่อนเลยว่าภูพาจะมีความคิดที่แสนจะโรแมนติกและเราร้อนได้ถึงเพียงนี้กระถินภูพาเรียกหญิงสาวมือใหญ่เชยคางมนขึ้นและริมฝีปากร้อนก็แน่ประกบ กับเรียวปากนุ่มทันทีพิมมาดางันเงยใบหน้ารับความหวานจากปูผาเรียวปากนุ่มถูกเค้าครึงด้วยริมฝีปากร้อนระอุแต่ความร้อนที่เกิดจากความต้องการยังคงส่งผ่านซึ่งกันและกันร่างกายของทั้งสองคนร้อนวูบวาบต่างฝ่ายก็ดึงถึงสิ่งกีดขวางจากร่างกายของแต่ละฝ่ายโอ๊ยปูผาร้องออกมาอย่างเจ็บปวด มาพิมพมาดาลืมตัวจิกปลายเล็บคมเข้าที่แผลพอดิบพอดีร่างบางพงะอย่างตกใจหญิงสาวถึงกับหน้าเสียเมื่อรับรู้ว่าเขาเจ็บพี่ภูกระถิงนขอโทษค่ะกระถิ่นไม่ได้ตั้งใจไม่เป็นไรจ้ะไม่เป็นไรไม่ได้ค่ะพี่ภูต้องทำแผลก่อนค่ะเดี๋ยวมันจะอักเสบเอาพิมพมาดาบอกและมองหาเครื่องมือ พี่ใช้ในการทำความสะอาดบาดแผลแต่ก็ไม่เจอไม่เป็นไรหรอกจ้ะแผลแค่นี้ไกลหัวใจเยอะพี่ไม่เป็นอะไรง่ายๆหรอกแต่ตอนนี้พี่อยากกินกระถินมากกว่ากระถินเป็นยารักษาที่ดีที่สุดแล้วนะภูพาออดอ้อนอย่างน่ารักจนพิมมาดาใจอ่อนพี่ภูเจ็บแขนแบบนี้แล้วยังมีแรงเออกระบอกแล้วไง แผลแค่นิดเดียวอีกอย่างกระถิ่นก็ช่วยพี่สิจ๊นะนะพูดอะไรก็ไม่รู้พิมพ์มาดาเขินอายร่างบางหมุนหันหลังให้ไม่กล้าสบตาคู่คมพี่พูดจริงนะที่รักช่วยปัญญารักษาแผลรักษาใจให้พี่หน่อยนะคนดีผู้ผาสอดแขนรวบเอวบางจากด้านหลังกดปลายจมูกสุดดมความหอม ของกลิ่นสาบสาวยังหลงไหลริมฝีปากร้อนผ่าไตา่รงบนรำคอระหงจากด้านหลังกระถินจาพี่รักกระถินจังคำพูดที่แสนหวานนั้นทำให้พิมมาดาหลับตาลงเพื่อซึมซับความหวานที่เข้าสู่ขั้วหัวใจอิ่มเอมกับถ้อยคำรำพันบอกรักฟังกี่ทีเธอก็ไม่เคยเบื่อและเต็มใจที่จะรับฟังทุกวัน พิมมาดาหมุนตัวเผชิญหน้ากับชายหนุม่มลูกตาลงมองบาดแผลก่อนสบตาคมกริบฉายแววหวานเต็มเปี่ยมหญิงสาวยิ้มหวานให้ภูผามือบางยกขึ้นพร้องต้นคอแข็งแรงก่อนจะโน้มลงตำ่ำและเขย่งปลายเท้าขึ้นจุมพิษปากหนาบเบากระถินก็รักพี่ภูค่ะช่างเป็นการเข้าห้องหอที่แสนวิเศษที่สุด เท่าที่ปูผ่าจะคิดได้พิมมาดาเองก็พึงพอใจไม่น้อยกับการตระเตรียมห้องหอสำหรับเธอและเขาพิมมาดาลืมตาขึ้นเอียงหน้ามองชายหนุ่มที่แสนรักและลุกขึ้นนั่งมองบาดแผลของเขาอย่างเป็นห่วงปวดแผลแล้วใช่ไหมคะเห็นไหมกระถินบอกเราไม่ฟังหญิงสาวมองบาดแผลนั้นตอนนี้เริ่มมีสีคล้ำ พอเกิดการอักเสบพิมมาดาสวมเสื้อผ้าอย่างรีบเร่งกระถินจะออกไปซักเสื้อของพี่ภูข้างนอกที่รำทานนะคะจะเอามาปิดแผลเพราะตอนนี้เสื้อพี่ภูสกระบกมากรออยู่ที่นี่นะคะภูผาเด่มตาขึ้นมองหญิงสาวทันทีพี่ไม่เป็นอะไรหรอกขนาดนี้แล้วยังจะมาปากแข็งอีกหรอคะถ้างั้นจะรักกระถินอีกสักสองสามรอบดีไหม ดีที่สุดเลยจ้ะบ้าพิมมาดาต่อว่าปูผาไม่จริงจังนักและทุบปปเบาก่อนจะลุกขึ้นเดินออกไปโดยไม่ลืมห่มผ้าห่มให้กับปูผาก่อน